สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเพลงกำลังจะออกไปข้างนอกเพื่อไปทำขนตานะคะคือเพลงเนี่ยมีปัญหาที่ว่าขนตามันดัดยากดัดแล้วมันก็ไม่ค่อยจะงอนเลยมันหาที่ดัดขนตาที่มันเข้าเบ้าตาเรายากอะค่ะมันเหมือนงอนไม่ทั่วถึงกันแล้วบางทีดัดไปก็จะเป็นหักๆจะให้ไปต่อขนตาเพลงก็ยังไม่ค่อยกล้าต่อแต่พอได้มารู้จักวิธีเนี้ยก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นการแบบทำให้ขนตาจริงของเรามันงอนขึ้นไปอะค่ะอย่าเพิ่งตกใจกับหน้าสดนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามแต่งหน้าไปถ้าแต่งไปเขาก็ต้องลบออกอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยโลนไปทางหน้าเลยละกันก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวิธีการทำจะเป็นยังไงก็คือขนตาที่เพิ่งทำมาแบบหลังทำทันทีนะคะทันทีประมาณนึงเพราะว่าแอบไปแวะร้านทำผมมาแบบเดียวเองนะคะก็เนี่ยมันจะปิ๊งปิ๊งอย่างนี้เลยอันนี้คือแบบไม่ได้ดัดไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรเลยนะคะมันก็ดีมากหลังทำออกมาแบบแฮปปี้มากขั้นตอนการทำอ่ะเขาไม่ได้ให้ถ่ายละเอียดมากเพราะฉะนั้นก็เลยจะเล่าให้ฟังแทนละกันว่าน้ำยาที่เพ่งใช้ในวันนี้ชื่อว่ายูมินะคะมันจะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นยี่ห้อแรกที่ทำเกี่ยวกับการลิฟต์อัพขนตานะคะเขาก็จะเริ่มต้นด้วยเอาซิลิโคนมาวางเกลี่ยขนตาเราขึ้นไปให้มันไปแนบกับไอ้เคิร์ฟอันนั้นจัดให้มันเลี้ยงเส้นแล้วก็ลงน้ำยาอะไรเงี้ยพักๆไว้ลงซ้ำอะไรประมาณนี้นะคะเราจะรู้สึกว่าตึงๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการทำย้อมสีขนตาหรือว่าที่เรียกว่าทินนะคะนี่ได้ออกมาประมาณนี้ซึ่งไม่ได้เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เขาย้อมสีที่เรียกว่า blue black นะคะแต่เราโฟกัสที่ความงอนแบบแล้วก็เลี้ยงเส้นมากกว่าซึ่งประทับใจมากนะคะอย่าโดนน้ำประมาณ 24-48 ชั่วโมงคือถ้ายิ่งนานยิ่งดีถ้าจำเป็นต้องโดนก่อนอายุของการลิฟติ้งเนี้ยมันจะสั้นลงมาก็เพลงคิดว่าเพลงชอบมากเหมาะกับคนที่ขนตาสั้นหรือว่าขนตาแข็งทำให้ตาดูหวานขึ้นนะดูซอฟลงแล้วก็ดูแบบเหมือนขนตายาวขึ้นทั้งที่ความจริงความยาวมันเท่าเดิมช่างที่เพลงทำด้วยวันนี้นะคะเขาชื่อว่าคุณเนสนะคะซึ่งทำมาหลายเคสละคือโอเคหนึ่งเขาทำสวยแล้วสองก็คือเขาตอบคำถามได้ดีไม่ใช่ให้เราคิดแต่แง่บวกอย่างเดียวเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าไว้ใจการดัดขนตาถาวรกับการลิฟต์อัพกับการต่อขนตาเนี่ยคือมันคนละเรื่องกันเลยใช้วิธีคนละอย่างกันอย่างการดัดถาวรเนี่ยน้ำยามันจะมีความแรงกว่าขนตาเราแบบอาจจะหงิกงอได้ต่อขนตาเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้ขนตาเราร่วงได้วิธีที่อ่อนโยนที่สุดแล้วก็ดูธรรมชาติที่สุดก็คือการลิฟต์อัพเนี่ยแหละเดือนนึงเดี๋ยวเพิ่งจะพยายามแบบถ่ายรูปอัปเดตให้ดูแล้วกันว่ามันยังสวยอยู่จริงไหมหรือว่ามันจะไม่หงิกอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดคราวหน้าเพลงมีแบบอะไรที่น่าสนใจเพลงได้ไปลองมาเดี๋ยวเพลงจะถ่ายคลิปมาฝากนะคะอย่างเช่นขนคิ้วเป็นต้นตอนนี้ก็สนใจอยู่เพราะว่าที่ร้านนี้เขามีลิฟต์อัพขนคิ้วด้วยนะคะเพราะว่าขนคิ้วเนี่ยดื้อมากดื้อเหลือเกินก็ยังไงเพลงฝากติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าจะพาไปไหนอะไรยังไงกันต่อนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไปก่อนนะคะ